แล้วเห็นเขาบอกว่ามีเพิ่มรอบกลางคืน
มาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าเราก็อยากจะมาในช่วงกลางวันเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเราก็ขับไปแถวนั้นอะบ่อยเราก็เลยอยากรู้ว่าตอนกลางวันอะเป็นยังไงบ้างมันเก๋จริงๆนะดูแบบอะไรต่างๆคือดีไปหมดเลยอะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะที่แบบว่าใครที่อยากจะเที่ยวเมืองไทยนี่แหละมาลองเที่ยวดูก่อนมาลองนั่งนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบมีอาหารมีน้ำมีเครื่องดื่มเสิร์ฟพร้อมตลอดเวลาจริงๆเลิศมากคือถามนิดนึงนะคะว่าตรงตัวไปแบบโรงเรียนไหนคะตรงตัวเก่งมากคือแบบให้ยืนของเขาคือแบบมันคงมันคงว่าถ้าเป็นเราก็คือล่วงล้มไอ้ล่วงไม่ว่าแต่ก็ต้องเด้งไปเด้งมางงมากไม่รู้ว่ายังไงว่ายทางจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพราะด้านล่างจะเป็นร้อนเป็นหาวแล้วค่อยๆไปหวานตามกระจกมันถึงขึ้นไปชอบไหมคะเสด็จแม่โอ้ชอบมากเลยเสด็จลูกปกติพี่พาแม่เที่ยวบ่อยให้เขาพูดเองดีกว่าไปเที่ยวบ่อยมากไปไหนบอกเขาเขาก็พาไปเด็กๆเนี่ยไม่ดื้อเลยโตมาดื้อหรอหมายความว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเด็กๆอ่ะเป็นเด็กน่ารักเลี้ยงง่ายเด็กๆเลยแล้วเขาก็เป็นคนสวยตั้งแต่เด็กๆด้วยนะดูออกเหรอคะทุกคนก็น่าจะดูออกเป็นน่ารักเป็นเด็กกตัญญูเสมอต้นเสมอปลายแต่ส่วนใหญ่แล้วแม่ชอบประมวลเขาเหมือนกันนะต้องคอยวันบ่อยมากวันเขาวันเขาเพราะสาเหตุอะไรไหมเพราะความรักไงตัวใครจะแย่งความรักจากเราค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะให้ลูกๆอะค่ะแบบคือเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เป็นพ่ออะไรเงี้ยคือแบบว่าทุกอย่างที่แม่ทำอะก็คือรักเราคอยโทรตามคอยถามคอยเป็นห่วงคอยงอนอะไรเงี้ยมันก็แปลว่าเขารักเราอยากจะให้ลูกเข้าใจอะไรเงี้ยก็ในเด็กที่วิกกี้มีกิจกรรมอะไรที่แบบแสบๆเยอะไหมก็มีอยู่ครั้งนึงนะเขาก็ไม่กี่ขวบอะแล้วก็แม่ก็หลับแล้วเขาก็เอาน้ำมันอะลงไปตำในโค้งว่าแม่ตื่นขึ้นมาบ้านมันแม่เล่าแบบแต่ว่ามีความทรงจำอันนี้อันเดียวที่แบบว่าแม่คิดว่ามันหนักสุดหนักสุดเพราะว่าบ้านเละคือบ้านเละตื่นมาแบบโอ๊ยมันฝันร้ายเลยอะเยื่อฟ้าเคยพูดแม่ไหมโอ้ก็บ่อยนะหาว่าแบบแม่อะไรไม่รักเขาอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็ว่าเมื่อคืนนี่เองอะว่าเดี๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยกอดเขาเลยอะไรเงี้ยแม่จะเป็นคนไม่ค่อยกอดจริงๆแล้วแม่จะบอกว่าไม่ค่อยแสดงความรักโดยการกอดหรือหอมลูกจริงๆแล้วแม่กอดเขาไม่จริงแม่ไม่เคยกอดพอเราโตขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราอ่ะต้องการตรงนี้เราก็เลยทำใส่แม่ก่อนแล้วตอนนั้นแม่ก็เริ่มทำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องการแสดงออกอย่างอื่นอ่ะแม่ทำการดูแลลูกเสื้อผ้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยการดูแลบ้านอะไรทุกอย่างแม่ทำหมดแต่แม่แค่แบบว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบจับลูกลูบหัวอะไรเงี้ยแม่จะไปทำแต่เดี๋ยวนี้แม่ทำแล้วนะคะก็อยากจะฝากถึงแม่ทุกคนว่าบางทีลูกอาจจะต้องการดิวแม่อาจจะรู้สึกแบบเขินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแบบเนี้ยแม่คนอื่นนะแต่ว่าทำเถอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆอ่ะกอดโชว์ดึงทีอะกิฟต์ตีกันกิฟต์พันกันยุ่งพี่มิวกี้นี่เป็นลูกสาวคนเดียวของแม่เลยไหมคะก็เขาไม่เจิงนะเพราะว่าแม่มีลูกสองคนแต่อีกคนกลับเป็นพ่อนี่ก็เลยกลายเป็นพี่คนเดียวสวยซี่ซี่ซูซ่าอะไรนะอะไรนะแม่ซี่ซูซ่าแม่มิวกี้แม่มิวกี้ซูซ่าคือแซ่บสวยสวยเซ็กซี่ซูซ่าขออีกรอบแม่พูดคนเดียวค่ะแม่ลืมค่ะแม่ไปพี่สวยแล้วเมื่อก่อนนี้พี่มิกกี้เขาฮอตไหมคะแม่มากอ่ะเดี๋ยวเพลงนี้จะชอบต้องตำบลตำอำเภออะไรอย่างเงี้ยต้องยกให้เขาไหนๆแม่ร้องเพลงเมื่อกี้หน่อยนะคะชอบคุณต้องตำบลตำอำเภออะไรอย่างเงี้ยจะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหมพี่มิกกี้นี่เขาเป็นคนแต่งตัวเปรี้ยวอย่างงี้มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วคะแม่ก็มาตอนโตนะโตหน่อยก็เริ่มจะได้กล้าได้ใส่ใสเดียวเพราะปกติอ่ะแม่ก็จะหัวก็ร้านนิดนึงโดนก็ใส่ตัวโตๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรทำให้แม่ยอมได้อ่ะคือเขาก็เริ่มโตไปเรื่อยๆแล้วนะบางครั้งก็ควรที่จะปล่อยบ้างแล้วก็จะโบราณเกินไปแล้ว
จะไม่ทันคนอื่นเขาก็เลยล้ำไปเลยล้ำไปเลยเขาก็มาเริ่มมาโตแล้วก็มาแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็มาขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าด้วยแล้วคือทำเสื้อผ้ามาตั้งแต่ชิ้นแรกแต่ตัวจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบรุนแรงมากอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะก็อยากให้แม่ทุกคนก็ลองเปิดใจมาให้ลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอาจจะตัวตนเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่การแต่งตัวเขาอาจจะต้องทันสมัยนิดนึงได้เห็นพี่มิวกี้อะค่ะแม่เวลามีคอมเมนต์ใน YouTube เงี้ยเขาจะแบบชอบว่าพี่มิวกี้แรงเป็นคนเปรี้ยวเป็นคนแรงเงี้ยแม่มีความเห็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ซีเรียสหรอกนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นอะมันเป็นสไตล์ที่เวลาแต่งตัวของเขาด้วยแม่ไม่แคร์นะไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกแม่เนี่ยน่ารักพอเขาไม่ได้เป็นหรือว่าแม่ไม่รู้ปากของแม่ทุกคนเลยว่าต้องแคร์เรารู้ว่าลูกเราเป็นยังไงแล้วเราก็คิดว่าลูกเราไม่ได้ทำอะไรที่น่าเกลียดหรือว่าให้ใครเดือดร้อนอ่ะตอนนี้แม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปคิดมากบางครั้งกี้เนี่ยเขาแต่งตัวแล้วเขาขายเสื้อผ้าเขาเคยบอกแม่นะว่าที่เขาแต่งตัวเขาโป๊ะเนี่ยเขาแคร์แม่คิดยังไงอะไรเนี่ยแม่บอกว่าเต็มที่เลยลูกแม่เนี่ยเป็นแม่ที่แบบเป็นยังไงบ้างแม่จะร้องไห้ทำเสียงอะไรมาอยู่นี้แม่เป็นแม่ที่เก่งมากมากคือแบบว่าทุกคนน่ะที่บอกว่าแบบมิวกี้เก่งอะไรนะคะก็เราไม่ใช่บอกกับแม่เรานะเราก็จะบอกกับทุกคนตลอดพร้อมกับสามีว่าที่เราแบบขยันอะไรอย่างเงี้ยเราได้ความแม่ของเรามาจากแม่ผู้หญิงที่เก่งขยันอดทนแล้วก็สู้ชีวิตมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยแบบได้ตรงนี้จากแม่มาเยอะมากๆแม่ให้อะไรมิวกี้หลายๆอย่างมากในชีวิตนะคะคือว่าถ้าชีวิตเนี้ยคือไม่มีแม่ก็บอกเลยว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราสนิทกับแม่เรามากจริงๆนะเราโชคดีในหลายๆอย่างมากๆที่แบบแม่ให้โอกาสฝากพ่อแม่ทุกคนเลยนะคะว่าการที่ให้โอกาสลูกได้เป็นตัวของตัวเองอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้คือเป็นสิ่งที่พ่อแม่มอบให้เราดีที่สุดเพราะว่ามันทำให้เราอ่ะได้โชว์ศักยภาพตัวเองถ้าสมมติวันนี้แม่บังคับเราวันนั้นถ้าแม่บังคับแบบว่าต้องจบปริญญาโทต้องได้เกียรติเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็จะมองแต่ไปหมกมุ่นกับไปตรงนั้นจนลืมว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถทำอะไรได้มากพอเราต้องบอกฉันว่าในยุคนั้นอะยุคที่มิวกี้เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กอะไรเงี้ยโซเชียลยูทูบอินเทอร์เน็ตหรืออะไรมันไม่ได้เข้าถึงเหมือนสมัยนี้เด็กจะรู้เร็วว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองไม่ชอบอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยของมิวกี้ยังไม่มีแต่แม่เปิดเลยว่าอยากทำอะไรก็คือทำขอแค่ไม่เดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนคนอื่นทำไปมันเลยทำให้เราอ่ะเหมือนแบบมีเงินมีทุกอย่างในวันที่เรายังอายุน้อยมากๆเราซื้อบ้านให้แม่ในวัยอายุ23อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจริงๆนะมันคือคำว่าโอกาสที่แม่ให้เราเป็นตัวของตัวเองอันนี้เป็นประโยชน์มากถ้าแม่บีบเราบังคับเราว่าต้องเรียนเท่านั้นเท่านี้เราก็ควรจะไปโฟกัสเรื่องเรียนไงควรจะต้องไปชิดเข้ามหาลัยดังๆกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นที่แม่เราได้ปล่อยเราอ่ะนั่นคือการที่เราไม่ควรพบตัวเองว่าเราอยากทำอะไรเราอยากไปทำอะไรมันก็เลยทำให้เราอ่ะประสบความสำเร็จได้ไวมันต้องแบบขอบคุณแม่มากๆค่ะเลยซึ่งในโอกาสเป็นแม่นะคะวันนี้นะคะลูกก็มีมาลัยสวยๆนะคะจากเลิฟยูฟลาวเวอร์นะคะมอบให้คุณแม่ค่ะเนื่องในโอกาสวันแม่นะคะรักแม่มากค่ะจะเลิฟแม่นะคะหอมมากสวยงามมากๆนะคะจากเลิฟยูฟลาวเวอร์นะคะคุณนะคะแม่ชอบไหมชอบค่ะหอมหอมมากแม่จะเก็บไว้อย่างนี้ไหมหรือว่าออกเดี๋ยวก็เอาใส่ไว้ในส่วนของกระเป๋าขึ้นมาได้ค่ะมากถึงมากที่สุดนะคะน่ารักกตัญญูเหนือต้นเสมอปลายรักแม่ก็ดูแลพ่อน้องคนในครอบครัวก็เผื่อแผ่ทุกคนเลยเป็นดีแม่ภูมิใจเขามากรักเขามากด้วยแม่ขอให้พี่เนี่ยจะมีแต่ความสุขความเจริญกิจการงานทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองครอบครัวมีความสุขโดยเฉพาะสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะม
ากรักลูกนะค่ะขอบคุณค่ะและในวันนี้นะคะก็คุณแม่ฮะอะไรครับลูกเซอร์ไพรส์ขอบคุณครับลูกโอ้ยมามีให้ยายเหรอแล้วมามีให้ยายเอาขอบคุณค่ะลูกเสกลูกเสกจะได้ดูแลร่วมมือจังเลยร่วมมือจังเลยเสร็จแบบพ่อเสร็จมาให้ลูกแต่ลูกก็คือแบบโอเคขอบคุณมากนะคะลูกให้แม่กับให้ยายอุตส่าห์มีชื่อของตัวเองแล้วว่ามีวันแม่มา2ปีแล้วนะจะได้แยกเหมือนกันเลยโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีเรื่องราวดีๆกับการที่พาแม่มาเที่ยวนะคะแล้วก็ได้รู้ความประทับใจของลูกที่มีต่อแม่แม่ที่มีต่อลูกนะคะก็อยากจะให้คนที่บ้านน่ะใส่ใจกันและการให้มากๆนะคะโดยเฉพาะกับบิดามารดานะคะผู้ให้กำเนิดของเรานะคะก็จะมีแต่เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ารับแม่มากค่ะขอบคุณแม่สำหรับทุกอย่างค่ะวันนี้นะคะคุณแม่เนี่ยสุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่าอ่านในระบุวันนี้นะคะแม่แม่ยุกี้ยุกี้ทำไหนแบบซาบสุดแซ่บสวยเซ็กซี่สวยเซ็กซี่ซูซ่าซูซ่าต้องขอลาไปก่อนต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเอาไปได้อย่างนี้เลยไหมอย่าลืมกด subscribe ทำมือด้วยอย่าลืมกดเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดเองอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์กดแชร์นะคะให้เราสองคนแม่ลูกได้ในข่าวดีนะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่บ้าเหรอฮากี้มาจากนี่คือ